หนุ่มกระโดดน้ำลงไปช่วยคนจมน้ำแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเนี่ยจะทำยังไงดีสมมุติว่ามีคนจะจมน้ำนะครับต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือและยืนดูเฉยๆหรือจะทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อช่วยเหลือคนคนนั้นครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะทำยังไงครับเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะครับที่มีคนกระโดดน้ำสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมครับเขตเทศบาลนครอุดรธานีและมีคนเข้าไปช่วยเหลือแต่กลับโดนต่อว่าครับว่าทำโดยพละการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะกระโดดลงไปช่วยแบบนี้ไม่ได้แหละครับผมสืบเนื่องจากกรณีที่เพจเจ๊ม้อย V+ นะครับโพสต์รูปภาพและข้อความว่าเหตุการณ์มีคนกระโดดน้ำสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอุดรธานีและมีคนเข้าไปช่วยเหลือคนกระโดดน้ำแต่กลับโดนต่อว่าครับว่าทำโดยพละการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะกระโดดน้ำไปช่วยแบบนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ได้ติดแฮชแท็กนะครับว่าเข้าไปช่วยคนกระโดดน้ำแต่โดนต่อว่าทำโดยพละการส่วนตัวก็มองว่าเหตุซึ่งหน้าทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ผู้ประสบเหตุปลอดภัยแต่ถ้ามองในมุมกลับกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่คงกลัวจะประสบเหตุกับคนที่เข้าไปช่วยเช่นกันอุดรธานีเวลานี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งมีผู้หญิงมาโดดน้ำอยู่หนองประจักษ์แล้วก็มีน้องผู้ชายที่มาด้วยกันโดดลงไปช่วยเวลานั้นพวกผมนั่งอยู่ข้างๆเลยลงไปช่วยคือน้องสองคนจะจมแล้วพอดีว่าช่วยทันประเด็นก็คือมีปกครองหรืออะไรสักอย่างนะครับขี่รถมาตรวจแล้วผมเลยแจ้งไปว่ามีคนโดดน้ำแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าพวกผมทำผิดที่ลงไปโดยพละการและต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จะกระโดดลงไปช่วยแบบนี้ไม่ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่โดดลงไปช่วยเนี่ยไม่รู้จักกับคนที่โดดนะครับผมแล้วพวกผมก็ไม่โดดลงไปพวกผมแค่ไปดึงมือคนที่โดดน้ำกับคนที่โดดลงไปช่วยขึ้นมาแล้วกลุ่มคนข้างต้นที่พูดถึงที่มาว่าพวกผมก็มายืนว่าพวกผมทั้งๆที่พวกผมไปดึงมือเขาขึ้นมาแท้ๆแต่กลับมาบอกว่าพวกผมทำโดยพละการมาว่าพวกผมว่าไม่โทรแจ้งเอาตามจริงจมน้ำแค่30วินาทีก็ไม่รอดแล้วครับเพราะว่าตอนพวกผมไปดึงแขนเขาก็กำลังจะจมไปทั้งสองแล้วผมผิดเหรอแบบนี้โดยจากการสัมภาษณ์นะครับนายรัฐการบอกว่าพวกตนเนี่ยนำเสื้อผ้ามาซักที่ร้านครับแล้วก็ชวนกันมานั่งเล่นที่หนองประจักษ์เห็นผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชาย1คนอายุประมาณ20ปีนั่งเล่นอยู่ก่อนแล้วครับต่อมาก็ได้ยินเสียงกระโดดน้ำนะฮะก็เลยวิ่งมาดูพบว่าเห็นผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยกำลังจะจมน้ำจริงๆครับจึงยื่นมือไปดึงผู้หญิงแต่มันดึงไม่ขึ้นก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยดึงขึ้นมาทั้งสองคนครับนายรัฐการนะครับบอกอีกว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนนะครับสวมเสื้อสีเทาทับด้วยเสื้อกั๊กเดินมาและมีคนมาบอกว่ามีคนกระโดดน้ำเจ้าหน้าที่จึงพูดกับตนว่าคุณจะมากระโดดน้ำตรงนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นที่ดูแลของฝั่งโน้นซึ่งเป็นสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีจะมาโดดเล่นไม่ได้โดดโดยพละการไม่ได้จะต้องมีความผิดจนจึงอธิบายว่าตนไม่ได้โดดแต่ไปช่วยดึงมือคนตกน้ำขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตนเถียงให้ช่วยเข้าใจเขาด้วยซึ่งในความเป็นจริงตนเห็นคนจมน้ำต่อหน้าต่อตาจะให้ตนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเขาคงจะตายก่อนจึงไปดึงมือเขาขึ้นมาพอช่วยทั้งสองคนขึ้นมาได้จึงสอบถามเรื่องราวผู้ชายจึงบอกว่าผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้าส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่มาตำหนิให้โทรแจ้งก่อนช่วยตนก็เข้าใจเพราะเขาพยายามบอกว่าให้เข้าใจเขาด้วยต้องโทรแจ้งก่อนซึ่งตนก็เข้าใจนะว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนอาจจะดีกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เก่งกว่าช่วยได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมโทรตอนนั้นก็คงใจหยาบเกินไปจึงช่วยไว้ก่อนพอช่วยขึ้นมาได้ทั้งสองก็กอดกันร้องไห้ด้านนายทุวานนท์เล่าว่าขณะนั่งเล่นอยู่ริมหนองประจักษ์เห็นเพื่อนวิ่งไปช่วยคนกระโดดน้ำซึ่งทั้งสองกำลังจะหมดแรงและจมน้ำตายแต่เพื่อนช่วยไม่ไหวจึงเรียกตนไปช่วยดึงทั้งสองคนขึ้นมาได้เท่าที่ถามทราบเพียงว่าทั้งสองเป็นนักเรียนแต่เป็นแฟนกันผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้าหรือน้อยใจอะไรบางอย่างแต่พอไปบอกเจ้าหน้าที่กลับถูกต่อว่าหาว่าพวกตนทำโดยพละการยังไงก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตนคาดว่าต้องโทรแจ้งดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริเวณนี้ซึ่งตนก็ไม่รู้เบอร์โทรด้วยตนคิดว่าไม่ค่อยแฟร์ชีวิตคนแค่30วินาทีก็คงจะไปแล้ว2คนนี้ถ้ามัวแต่โทรคงไม่รอดรู้สึกเสียใจมันอาจจะถูกต้องตามหลักการแต่ก็ต้องช่วยก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนนะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อ พื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ